เริ่มจากมาที่วาร์ปนี้นะแล้วลงใต้มาตรงนี้จะมีถ้ำซึ่งถ้าใครเล่นเควสของคุณยายวันที่2คุณยายก็จะให้มาหาถ้ำนี้เหมือนกันเราก็สู้กับพวกโจรให้เรียบร้อยแล้วเราก็เดินเข้ามาในถ้ำเราจะเจอกับบันทึกกองโจรราชสมบัติอยู่โดยบันทึกเนี่ยจะบอกว่าเขาทำเครื่องหมายจุดที่มีสมบัติเอาไว้แล้วเราก็ไปตามจุดที่มีเครื่องหมายของโจรอยู่เดี๋ยวไปดูกันทีละจุดเลยพอมาถึงก็จะบอกว่าถูกขุดไปแล้วกองโจรน่าโมโหจริงๆโอเคนี่คือเสร็จแล้ว1จุดไปจุดต่อไปถ้าเธอเป็นสมบัติหน้าตาแบบนี้แปลว่าเราขุดหีบขึ้นมาได้จุดสังเกตคือมันเป็นถ้ำที่อยู่มีน้ำตกบังหน้านะอยู่ใกล้ๆกับจุดขุดสมบัติจุดหนึ่งนี่พอมาครั้งแรกมันจะขึ้นเลยนี่มันกองโจรราชสมบัตินี่เราก็ขึ้นไปแล้วปราบโจรราชสมบัติให้เรียบร้อยเราก็เปิดหีบแล้วเราจะได้จดหมายให้เราอ่านจดหมายจดหมายจะบอกว่ากลับไปที่ถ้ำบนเกาะวาทัสมิสมบัติอยู่ในถ้ำโอเคเราก็กลับมาที่ถ้ำแล้วมาตรงที่เราอ่านหนังสืออันแรกกลายว่ามันขุดปุ๊บสมบัติจะออกพร้อมกับความสำเร็จ